โอเคครับน้องแอนครับเริ่มจุดเทียนแล้วก็จุดธูปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ประสบเจอกับตัวเองได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเฮ้ยไปพักที่โรงแรมหนึ่งที่เป็นเหมือนโรงแรมประจำจังหวัดที่นั่นแล้วก็เป็นโรงแรมแบบเก่าแก่ของที่จังหวัดสกลค่ะรู้สึกว่าห้องจะอยู่ชั้น4หรือชั้น6น่ะ4หรือ6ประมาณเนี้ยพอถึงหน้าห้องพักปุ๊บก็เราก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นที่มันไม่ใช่กลิ่นอับโรงแรมดูสภาพห้องรวมๆแล้วมันก็ค่อนข้างมีความแบบโซมหลอนๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็เป็นคนขี้กลัวมากแล้วเราก็แบบก็ยังแบบว่าเงียบไว้อยู่นี เอาละครับตอนนี้ครับน้องสัญญาได้ออกมาแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันทั้งคู่พร้อมกันอีกทีนึงว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงอยากจะให้สัญญาให้กำลังใจเพื่อนนิดนึงพี่อันนี่คือให้กำลังใจสู้ๆนะจุดทูบเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มมีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขกับการจุดทูบเลยอีกคนนึงไม่กลัวอีกคนกลัวนะมันต่างกันมากเลยโอเคไม่เป็นการเสียเวลาพี่เอ็มไปเบี้ยมพาน้องแอนเข้าเลยดีกว่าไปโอเคพร้อมยังครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะท่านผู้ชมนะมแต่ผมคิดว่าเทปนี้สนุกแน่นอนนะเพราะว่าข้างในเนี่ยโหดกว่าตรงนี้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียกน้องๆมาวิ่งเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมกับน้องสัญญาไปพักก่อนโอเคครับผมหัวใจเต้นแรงมากเลยอ่ะไม่มีอะไรน่ากลัวโอ้แค่ทางเข้าก็น่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเดี๋ยวบรรยากาศด้านในจะแตกต่างจากด้านนอกท่านผู้ชมครับบอกก่อนเลยว่าที่นี่น่ากลัวจริงเพราะว่าเมื่อกี้ยังบอกไม่น่ากลัวอยู่เลยผมเคยเจอมาแล้วไม่เคยเข้ามาที่นี่อ่ะโอเคครับเขาจะต้องไม่อยากเข้าอีกเลยเราจะต้องเดินผ่านทางรู้สึกอะไรยังไงพูดได้เลยนะครับระหว่างนี้เย็นเย็นค่ะทางก็ไม่ค่อยดีนี่ยังดีนะที่ไม่ได้โดนปิดทางเข้ามาแล้วเดี๋ยวแอนจะเห็นว่าบ้านแล้วเดี๋ยวแอนจะเห็นว่ามีป้ายชื่อของน้องๆด้วยอันนี้คือหมายถึงว่ามันณปัจจุบันนี้เลยนะณปัจจุบันนี้เลยโอเคเสียงที่แอนได้ยินระหว่างทางนะครับมันจะเป็นเสียงรถถนนอ๋ออันนี้ค่ะใช่เขาว่ากันว่าเป็นเสียงเหมือนสัมภเวสีมาขอส่วนบุญจะดังอยู่นี่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเช้าทั้งหมดบริเวณนี้จะเป็นหลุมของเด็กๆทั้งหมดและตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีด้วยถึงตาของน้องแอนแล้วครับพิธีกรของเรากำลังพาเธอเข้าสู่สุสานโบราณที่อยู่ในบริเวณป่าท้ายวัดจากการล่ำลือได้ยินเสียงเด็กอยู่บ่อยครั้งเดี๋ยวมาลองรับชมบรรยากาศและเรื่องราวของเธอกันว่าจะเป็นอย่างไรครับเราไม่ได้โอเคครับน้องแอนครับเริ่มจุดเทียนแล้วก็จุดธูปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ประสบเจอกับตัวเองได้เลยครับผมน้ำแล้วหนูไม่ทำเดินได้ไหมหนูกลับบ้านแล้วหนูไม่เล่นหนูไม่เอาแล้วไม่ออกมาแล้วหนูโอเคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เข้าไปครับเดี๋ยวพี่เข้าไปครับต้องยอมรับในความใจกล้าของเธอจริงๆครับที่กลัวแต่ก็ยังกล้าที่จะเข้ามานั่งเล่าเรื่องผีและด้วยบรรยากาศรอบๆน้องแอนที่ต้องบอกว่า
ในสถานที่จริงๆมีความกดดันเป็นอย่างมากเนื่องจากอยู่กลางป่าช้าที่มืดสนิทและล้อมไปด้วยหลุมศพทางทีมงานเลยเข้าไปหาเธอตามที่น้องแอนขอยุติการเล่าแต่สุดท้ายน้องแอนก็รวบรวมความกล้าอีกครั้งและเริ่มเล่าเรื่องได้ครับและเนื่องจากทางทีมงานเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องแอนเลยขอยืนเป็นเพื่อนน้องอยู่บริเวณณจุดนั้นด้วยครับค่ะก็เรื่องราวประสบการณ์เรื่องผีที่แอนได้เจอนะคะก็จริงๆก็เริ่มจากที่ว่าที่บ้านเนี่ยก็ไปทำบุญกันค่ะที่ฝั่งแถบจังหวัดอีสานก็ไปกันตั้งแต่เช้าก็ไปกันทั้งบ้านนั่งรถตู้ไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้พอทำบุญครบตามที่เราไอ้นี่ไว้แล้วทุกวันใช่ไหมคะก็กลับไปที่พักแล้วก็ไปพักกันที่จังหวัดสกลนครค่ะก็เป็นบ้านเกิดของคุณแม่ด้วยแล้วก็ปกติเราก็จะไปหาญาติไปอะไรนี้กันอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เราก็ไปพักที่โรงแรมนึงที่เป็นเหมือนโรงแรมประจำจังหวัดที่นั่นแล้วก็เป็นโรงแรมแบบเก่าแก่ของที่จังหวัดสกลค่ะพอตอนเราก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยพักที่นี่ก็แล้วกันก็ตอนแรกเช็คอินเข้าไปรู้สึกว่าห้องจะอยู่ชั้น4หรือชั้น6น่ะ4หรือ6ประมาณเนี้ยก็ขึ้นลิฟต์ไปก็มันก็ตอนนั้นมันกลางวันมันก็เราก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นแล้วแหละว่าโรงแรมมันค่อนข้างเก่าแก่แล้วเริ่มแบบมันก็สภาพมันก็จะโทรมๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เข้าไปพอถึงหน้าห้องพักปุ๊บก็เราก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นที่มันไม่ใช่กลิ่นอับโรงแรมอะมันเป็นกลิ่นแบบอธิบายไม่ถูกมันก็จะไม่เชิงเน่าเลยก็ไม่ใช่จะอับก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่ไม่ดีอ่ะแต่เราก็ได้กลิ่นตึ๊บขึ้นมาแล้วก็เงียบอยู่ยังไม่ได้พูดอะไรยังเก็บไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เก็บไว้แล้วก็ดูสภาพห้องรวมๆแล้วมันก็ค่อนข้างมีความแบบโทมหลอนๆ หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็เป็นคนขี้กลัวมากแล้วเราก็แบบก็ยังแบบว่าเงียบไว้อยู่นี่และในจังหวะนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสกับน้องทางด้านขวามือของน้องแอนครับทำเอาน้องสะดุ้งตกใจสุดตัวซึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีดวงวิญญาณที่พยายามจะสื่ออะไรบางอย่างในขณะนั้นครับแล้วทีนี้ก็แล้วมันก็เราก็เอาของวางในเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เปิดวางของแล้วก็เดินออกมาแล้วค่อยมาเล่าให้แม่ฟังตอนที่แบบอยู่ร้านข้าวแล้วเราไปกินข้าวกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าให้แม่ฟังว่าได้กลิ่นแบบนี้อะไรเงี้ยแม่บอกไม่มีอะไรหรอกโรงแรมมันก็เป็นกลิ่นอับอะไรเงี้ยแหละแล้วสักพักก็เดินก็กลับมาที่พักสักประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วกลับมาที่พักค่ะแล้วก็ให้แม่เปิดประตูให้เพราะเรากลัวเราจะแบบได้กลิ่นอีกอะไรเงี้ยพอเปิดไปก็ไม่มีอะไรก็ยังก็เป็นก็ไม่ได้กลิ่นเดิมที่เราได้กลิ่นก็เป็นกลิ่นโรงแรมปกติสักพักก็เราก็ไปล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะตอนแปรงฟันเนี่ยก็ด้วยความที่โรงแรมอ่ะมันก็เป็นทรงแบบเหมือนแพทเทิร์นโรงแรมทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็เราก็แปรงฟันกลัวและเป็นอีกครั้งที่เหมือนน้องแอนสัมผัสเข้ากับอะไรบางอย่างอีกแล้วครับซึ่งน่าจะใกล้ชิดบริเวณรอบๆของตัวน้องแอนมากๆและหากท่านผู้ชมลองฟังเสียงดูดีๆจะมีลักษณะเหมือนเสียงหวีดยาวซึ่งคล้าย
และตรงกับลักษณะของเสียงเปรตขอส่วนบุญครับแล้วเห็นมันอะไรอยู่ข้างหลังทีนี้ก็แล้วก็แปรงฟันอยู่ใช่ไหมคะแปรงฟันแล้วก็ด้วยความที่โรงแรมอ่ะกระจกกับตัวอ่างเป็นอ่างแช่ตัวมันตรงกันใช่ไหมก็มีม่านปิดตรงอ่างและทีนี้เราก็แปรงฟันไปปุ๊บสักพักมันก็เหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงม่านอะไรเงี้ยค่ะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงม่านเป็นเหมือนม่านมันขยับอะแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเป็นเราเห็นแค่หางตาเราก็ขี้กลัวเราก็ไม่แล้วก็ไม่กล้ามองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แปรงฟันไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็สักพักเราก็เห็นแล้วแหละตรงข้างๆเราว่ามันเป็นเหมือนเงาอะไรเราก็ล้างหน้าแบบไม่ปิดตาล้างหน้าไปเรื่อยแล้วเราก็นั่งอยู่ที่ชักโครกแล้วก็ทำธุระของเราใช่ไหมคะสักพักเหมือนแบบเราสัมผัสได้ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆมาใกล้เราเรื่อยๆมาแบบอยู่ตรงช่วงแบบไหล่เราอะไรเงี้ยใกล้เราเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็ค่อยเข้ามาใกล้แล้วแบบขนหัวแบบคอมันก็ค่อยๆแบบลุกขึ้นนะเป็นแบบครั้งแรกที่แบบมันค่อยๆลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอะไรวะเนี่ยแล้วสักพักมันก็มาใกล้ๆแบบเหมือนแนบหน้าเราเลยแล้วมันก็เหมือนถอนหายมันเป็นเหมือนมีได้ยินเสียงลมอ่ะนิดนึงแล้วนี่สักพักก็เขาก็หนูก็ได้ยินแบบเสียงแบบออกมาเป็นเสียงแบบพูดแท้แอนก็กรี๊ดวิ่งวิ่งออกจากห้องน้ำแล้วก็บอกแม่กรี๊ดแบบกรี๊ดแบบอุดหูกรี๊ดอย่างเดียวแม่ก็ถามเป็นไรก็เขย่าตัวอย่างเงี้ยก็บอกหนูได้ยินเสียงแบบนี้หนูได้ยินเสียงแบบเข้ามาใกล้ในหูก็เล่าให้เขาฟังไงค่ะเขาก็ไปนั่งงั้นย้ายห้องแล้วก็ไปอยู่ห้องแบบคุณพ่อแม่พี่แบบอยู่ห้องเดียวกันเลยนอนอัดกันแล้วคืนนั้นแอนก็แบบไม่หลับตานอนเลยเพราะแบบกลัวมากเพราะมันยังอยู่ในโรงแรมเดิมอ่ะแล้วเราก็กลัวเขาแบบจะมาแบบหลอกเราอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนอนในนั้นจนเช้าค่ะแล้วก็พอเช็คเอาท์ออกไปใช่ไหมคะก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าแบบพี่สาวเราอ่ะเล่าให้ฟังว่าไอ้โรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่แบบเขาลือกันเยอะมากว่าเป็นโรงแรมในจังหวัดสกลที่แบบเขียนมากแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องแบบผีมาเยอะมากเนี่ยค่ะก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเป็นโรงแรมนี้นี่นาที่เราไปพักมาค่ะเรื่องราวก็เป็นแบบนี้จบค่ะหนูต้องทำไงต่อโอเคเรียบร้อยใช่ไหมคะโอเคครับมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างนิดนึงเอาแค่นิดเดียวก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันด้านนอกมันมีเสียงตลอดเวลาเลยแบบว่ากุ๊กกักกุ๊กกักเสียงเหมือนคนเดินเสียงของหล่นแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามีคนเดินอยู่ข้างหลังเหมือนมันมีอะไรแบบหรือหนูหล่อนก็เองก็ไม่รู้อะเพราะเรากลัวมากเลยกลัวว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างหลังก็เท่าที่ดูทางมอนิเตอร์นะครับก็จะได้เห็นอาการของน้องเป็นบางส่วนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินออกเฮ้ยในจังหวะนี้เกิดเสียงลักษณะเหมือนเสียงกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกลงมาซึ่งดังมากๆครับและตกลงมาแบบแรงมากๆทำเอาทีมงานและน้องแอมตกใจมากๆครับซึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นการเตือนให้ออกจากสถานที่แห่งนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วครับพี่อยากจะให้น้องทั้งสองคนนะครับสรุปเหตุการณ์ให้ฟังว่าเรื่องราวที่อยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างเริ่มจากน้องสัญญาก่อนค่ะเรื่องราวของสัญญานะคะก็ก่อนที่จะจุดธูปก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมหลังจากจุดธูปก็เริ่มแบบว่ามีเสียงคนเดินบนหญ้าแห้งอะไรอย่างนี้แล้วก็พอเล่าไปได้ประมาณครึ่งทางตัวประตูที่เก็บศพอันนั้นใช่ไหมคะมันก็แบบว่าเปิดปิดเองค่ะแบบว่าถ้าเกิดดูในกล้องโกโปรที่อยู่ข้างหลังเราน่าจะเห็นอยู่เห็นเปิดปิดเองโดยที่ไม่มีลมใช่ค่ะไม่มีลมเลยก็คือเปิดออกมาเลยเปิดมันเปิดก่อนแล้วมันค่อยปิดโอ้เปิดปิดด้วยคือเห็นด้วยตาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นห่างตาเพราะว่าแบบเรามองกล้องอยู่อย่างนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เห็นห่างตาว่ามันเริ่มเปิดแล้วเราก็หันขึ้นไปมองตรงที่มันกำลังเปิดอยู่แล้วก็เห็นมันปิดจัดๆแบบไม่มีอะไรเลยเราก็เลยแบบโอ้ประมาณนั้นค่ะอ่าฮะ
แต่ก็ผ่านเล่าต่อไปแต่ดูน้องสัญญาไม่กลัวเลยนะไม่กลัวไปเรากลัวเรากลัวเรากลัวผมกลัวนะครับแล้วแอนล่ะครับเป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ด้านในหลุมศพดิหลอนมากบรรยากาศแบบน่ากลัวมากมันรู้สึกยังไงบอกให้มันเป็นแบบกลางป่าใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็มีแบบข้างหน้าเราก็มีแบบศพจริงๆมีของเล่นเด็กมีแบบชุดเด็กอะไรยังอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังเราก็เป็นแบบพระพุทธรูปแต่ว่ามันก็จะได้ยินเสียงแบบของตกคนเสียงย่ำใบไม้แห้งอะไรเงี้ยแบบได้ยินตลอดได้ยินตลอดเวลาใช่แล้วก็แบบข้างหลังก็เหมือนมีคนเดินไปเดินมาอยู่แบบเหมือนมันเป็นแบบความรู้สึกบิวๆอะไรเข้าใจเลยเข้าใจเลยแล้วก็ร้องไห้ใช่ครับแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าถ้าเป็นเราไปนั่งเราก็กลัวครับเป็นถ้าเป็นเราไปนั่งนั้นเราจะไม่ร้องไห้เลยเราจะเป็นยังไงวิ่งใช่ครับก็ถือว่าทั้ง2คนนะครับก็ฝ่าฟันภารกิจของรายการเรามาได้ครับผมยังไงทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณน้องสัญญาเราด้วยนะครับที่ทำภารกิจในรายการวันนี้สำเร็จแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้อยากแจ้งทั้ง2คนเนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่แบบว่าให้แบบทำอะไรอีกมีเพื่อนที่ชอบอะไรท้าทายตื่นเต้นไหมโอ้ไม่มีเลยค่ะเอาตรงๆสัญญาเป็นคนเดียวที่แบบว่าสนใจเรื่องพวกนี้กับเพื่อนๆนี่ไม่มีใครสนใจเพื่อนในทีมไหมแต่เพื่อนในทีมอ่ะมีคนหนึ่งที่อยากมาติดงานชาเลนต์ต่อเลยครับผมพี่มุกขาหนูรู้ว่าพี่มุกชอบค่ะมานะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งใครคะน้องพาวดีไหมพี่เอ๋น้องพาวพี่เอ๋น้องพาวอย่างนี้ต้องเอามาทั้งวงแล้วหลายทีทั้งวงแล้วครับอยากให้น้องสองคนเนี่ยฝากวงของตัวเองสักนิดหนึ่งโอเคท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามรายการอยู่ยังไม่รู้ว่าน้องคือใครครับฝากเลยครับผมค่ะอีกแล้วนะค่ะก็พวกเราเซซิทีนะคะตอนนี้มีซิงเกิลที่6นะคะซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลง Damage Number 10ค่ะก็สามารถไปฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ MV ของพวกเราก็ปล่อยที่ YouTube Channel ของเซซิทีนะคะก็ปีนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนลุคของพวกเราไปในอีกแบบนึงเลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันดูนะก็ต่อดีเลยนะครับผมก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าน้องๆทั้ง2คนในวันนี้คือเก่งมากถูกต้องสปิริตเต็มที่อ่ะสปิริตคนนี้สนุกคนนี้สนุกคือเลยขนาดนี่ถ่ายจบแล้วยังจะชวนเจเดินไปดูแต่เจไม่กล้าไปคิดดูแล้วกันเขาไม่กลัวเรากลัวน้องแอนนี่ก็ได้กลัวกลัวเลยแต่ว่าสปิริตแรงมากใช่ฝ่าฟันภารกิจไปได้เก่งมากเป็นว่าในค่ำคืนนี้ครับบอกกันเลยว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นเยอะแยะเลยอย่าว่าแต่น้องเองเลยนะทีมงานก็มีอะไรแปลกๆหลังกล้องอยู่เหมือนกันนะครับได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นเต็มไปหมดเลยครับผมเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ครับผมในค่ำคืนนี้พวกเราทุกคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับผมนะทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีทุกวันพฤหัส4 ทุ่มครับผมครับผมกับรายการผีเล่าผีThank you.
ป็นเหตุการณ์ที่ทีมงานเบื้องหลังของเราสัมผัสและได้ยินอะไรบางอย่างระหว่างการถ่ายทำครับเสียงที่แอนได้ยินระหว่างการนะครับมันจะเป็นเสียงลักษณะอ๋ออันนี้ใช่เขาว่ากันว่าเป็นเสียงเหมือนสัมภเวสีมาขอส่วนบุญจะดังอยู่นี่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเช้ากลัวไหมตอนนี้กลัวไหมตอนนี้มันมีพี่หลายๆคนหนูยังโอเคอยู่โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวน่าจะไม่พอแต่ถ้าไม่ไหวอย่าวิ่งวอเลยนะโอ้หนูก็คงวิ่งไม่ได้แล้วภาพนี้วอเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานรีบเข้ามาชาร์จเดี๋ยววิ่งจะเข้ามาลึกมากเลยลึกกว่าที่น้องสัญญาอยู่เมื่อสักครู่